ที่เราเห็นหลังคาที่เป็นผ้าใบนะครับบางๆพวกนั้นเนี่ยพวกนี้ผ้าใบไม่ได้รับแรงดัดนะครับผ้าใบนี่เป็นมีแรงเกิดขึ้นในความหนาของผ้าใบนั้นนะครับเราเรียกว่าโครงสร้างเปลือกบางอีกอันหนึ่งคือเพลทเพลทนี่ก็ตรงไปตรงมาเลยก็คือพื้นนะครับแผ่นพื้นเนี่ยเป็นเพลทรับแรงดัดด้วยนะครับเรามีอาร์ชเรามีบีมเรามีเคเบิลนะครับแล้วเราก็มีทรัสเพราะนั้นรูปแบบโครงสร้างเนี่ยถูกกำหนดขึ้นมานะครับจากการที่เราพิจารณาสมการที่สำคัญที่สุดเลยคือ state เท่ากับ e คูณด้วย strain ทีนี้เรามาดูโมเดลเขาบอกโมเดลนี้คือการประกอบกันเข้าของชิ้นส่วนสามัญนะครับชิ้นส่วนสามัญนี้ประกอบกันเข้าก็จะต้องมีเงื่อนไขที่อยู่ที่ปลายของ members เช่น3 members นี้เนี่ยมาจ้าเอกันที่จอยนะครับเพราะนั้นก็จะมีบาวดารี่เป็นจอยจอยเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นจอยอะไรก็ได้เดี๋ยวเราไปดูนะครับแล้วก็มีบางจอยที่เรากำหนดให้เป็นพิเศษบางจอยที่กำหนดให้เป็นพิเศษนี่คือซัพพอร์ตนะครับคำว่ากำหนดให้เป็นพิเศษคืออะไรครับคือเราบังคับไม่ให้จอยนั้นเนี่ยมันขยับในบางทิศทางในบางจุดสาเหตุที่เราไม่ต้องการให้มันขยับถ้าเราไม่มีซัพพอร์ตเลยเนี่ยโครงสร้างนี้ก็ unstable ถูกป่ะมันก็เลื่อนไปเรื่อยเลยนะครับเราก็เอาจอยบางอันเนี่ยเช่นอันนี้กำหนดเป็นซัพพอร์ตแบบฟิกนะครับ3จอยนี้จะทำให้โครงสร้างอยู่ในสมดุลแล้วเมื่อเราไม่อิสระกับจอยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เกิดลักษณะที่ต้องบังคับใช่ป่ะการบังคับนั้นก็คือมีแรงเกิดขึ้นแรงที่ว่านั่นคือแรงปฏิกิริยาเชื่อมั้ยครับว่าวิศวกรสามารถกำหนดซัพพอร์ตเพื่อต้องการแรงบางอย่างทำให้โครงสร้างมันดีขึ้นนะครับเรามาดู members member ก็มี1 dimension member คานเนี่ยนะครับคานเป็น1 dimension member parameter ต่างๆนี่ vary ไปตามแกนยาวนะครับ truss cable นี่เป็น1 dimension members 2 dimension อย่าง plate นะครับ slab plate เนี่ยเป็น2 dimension bending moment deflection เนี่ยขึ้นอยู่กับไม่ขึ้นอยู่กับกันแล้วเราเอา2 member 2D member กับ1 dimension member เนี่ยมารวมกันก็จะได้ building มา1หลังเพราะนั้น assembly ตรงนี้เป็นสาสำคัญนะครับจะออกแบบเป็น 3D ก็ได้นะครับหรือจะเป็นในลักษณะโครงสร้างที่เป็นระนาบก็ได้อันนี้ members ก็ไม่ยากนะครับทีนี้เรามาดู joint ผมให้พวกเราดู joint โดยทั่วไปเนี่ย joint จะมีอยู่2ตัวนะครับ joint ที่1คือเป็น rigid joint อีกอันนึงเป็น pin jointรีจิตจอยกับพินจอยเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเรามาดูลักษณะของรีจิตจอยเราจะโมเดลเป็นอย่างนี้นะครับเช่นมีเสาแล้วก็มีเกิร์เดอร์นะครับมีเสาก็มีคานเข้าไปชนกันจะเห็นว่าตรงมุมที่ชนนี้ก็เป็นการชนฉากธรรมดาแต่ถ้าเป็นลักษณะของพินจอยเนี่ยเราก็จะมีเสานะครับแล้วก็เอาคานเข้าไปแล้วก็ไปยึดเป็นพินเหมือนประตูเนี่ยที่มีบรรพับอยู่บรรพับก็จะเป็นพินเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำซักเจอร์โมเดลเป็นรูปนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นดีเทลนะครับดีเทล2อันนี้เป็นดีเทลที่ให้ไว้สำหรับกรณีที่1 นะครับถ้าเป็นรีจิตจอยดีเทลนี้กับดีเทลนี้ต่างกันตรงไหนครับถ้าเป็นรีจิตจอยจอยมันยังรับเบนดิ้งโมเมนต์ได้ใช่ไหมครับเรามาดู behavior ของมันหลังจากที่รับโหลดครับเพราะเราว่าถ้าเราเอาจอยบนนะครับที่เป็นรีจิตจอยกับอันนี้ที่เป็นพินเนี่ยแล้วโหลดเท่ากันนะครับตำแหน่งของโหลดนี่ห่างจากจุดต่อเท่ากันเนี่ยอะไรที่แตกต่างกันครับผมว่าเห็นชัดเจนเลยคือพฤติกรรมของคานและเสามันต่างกันใช่ป่ะนะครับในกรณีที่1เนี่ยนะครับในขณะที่คานตัวนี้รับน้ำหนักบรรทุกเนี่ยคานตัวนี้ก็มีลักษณะแอนลงใช่ป่ะการแอนลงของคานตัวนี้เนี่ยมีผลทำให้เสาถูกอะไรเสาถูกบิดด้วยแสดงว่าจอยนี้ต้องรับโมเมนต์ได้จอยไม่สามารถที่จะยกไปได้จาก90มันก็ยังคงเป็น90นะครับความหมายคือแองเกิลนี้90หลังจากที่เสียรูปไปแล้วยังคงเป็น90สิ่งที่เราได้มาคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเกิร์เดอร์อย่างนี้ดีเฟคชั่นมันจะน้อยกว่าตัวล่างถูกป่ะแต่กรณีนี้ดีเฟคชั่นน้อยกว่าแต่ว่าเสาเป็นไงครับเสามันถูกดัดด้วยถูกป่ะสมมุติซวยๆเลยผมออกแบบด้วยอันนี้พวกเราก็ดูไม่ออกใช่ป่ะหรือผมอาจจะให้ดีเทลไม่ครบเราไปทำดีเทลแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมหมดเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามบอกว่าตรงนู้นตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นสาสำคัญนะครับ
เรามาดูในดีเทลดีเทลของการทำโมเมนต์คอนเนคชั่นนะครับเราก็จะเชื่อมเว็บกับแฟลชนะครับแตกต่างกันในกรณีของตัวนี้นะครับเราใช้เหล็กฉากเนี่ยยึดเอวของคานแล้วก็ปีกของเสานะครับเช่นเดียวกันตัวนี้ก็เอวของคานและปีกของเสานะครับเพราะในชุดตรงกลางนี้รับแรงประเภทไหนครับตรงกลางรับแรงอะไรตรงกลางรับแรงเฉือนใช่ป่ะทั้งสองงานก็รับแรงเฉือนเหมือนกันแต่ที่เราใส่เพลทข้างบนกับข้างล่างเพิ่มไปในจอยที่เรียกว่ารีจิตจอยนี่เรารับอะไรเรารับอะไรครับรับโมเมนต์ใช่ป่ะโมเมนต์ที่ว่ารับนั้นผ่านอะไรครับผ่านเป็นแรงดึงด้านบนแล้วก็แรงอะไรแรงอัดข้างล่างเพราะนั้นแรงดึงด้านบนผมก็สามารถจะออกแบบว่านะครับสมมติว่ามันดึงเท่ากับ10ตันใช่ป่ะผมกำหนดความหนาผมก็หาความยาวได้ผมก็กำหนดความยาวของรอยเชื่อมได้เพราะนั้นที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็คือรับแรงดึงและแรงอัดเพราะนั้นจะเห็นว่าโมเมนต์นี่คือแรงคู่ควบนะนะโมเมนต์นี่คือแรงคู่ควบนะครับบางคนนี่ว่าโมเมนต์คือการเอานี้คูณนี้ใช่ป่ะแต่โมเมนต์นี่คือแรงคู่ควบที่เกิดขึ้นที่จอยโอเคครับแล้วมาดูอีกอันนึงคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตคือจอยที่เราไม่ให้อิสระในบางตำแหน่งที่เราต้องการอย่างเช่นฟิกซ์ซัพพอร์ตนี่คือจอยที่ไม่ให้อิสระเลยนะครับไม่เคลื่อนที่ในแนวนอนแนวดิ่งแล้วก็สโลปเป็น0จอยที่เป็นฮินจ์นั้นเนี่ยให้อิสระ x กับ y แต่ว่าสโลปไม่เป็น0ให้อิสระนะครับจอยที่เป็นโรลเลอร์นั้นก็คือให้อิสระในการเคลื่อนขยับในแนวนอนแล้วก็สโลปนะครับแต่ว่าไม่ยอมให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเรากำหนดไม่ให้มันขยับไม่ให้มันเคลื่อนที่เนี่ยมันก็มีคอนสเตนต์อยู่มีเรสเตนต์อยู่มันก็จะเกิดแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีแรงปฏิกิริยา3ตัว2ตัวและนี้1ตัวตามลำดับเพราะนั้นจะเห็นว่าซัพพอร์ตแท้จริงแล้วก็คือจอยใช่ป่ะแต่จอยที่เราบังคับมันทีนี้เรามาดูตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเราไม่ดำเนินการตามนี้เนี่ยนะครับตามที่เราออกแบบไว้เกิดอะไรขึ้นตัวอย่างที่1 นี่เป็นอาคารจอดรถอาคารจอดรถที่แถวรามคำแหงหัวหมากนะครับอาคารจอดรถนี่มีความสูง10ประมาณ11 10ชั้นนะครับ9ชั้น A B A B นะครับจอดรถได้เยอะแยะเลยแล้วก็ชั้น10ชั้น11นี่เป็นห้องจัดเลี้ยงนะครับการก่อสร้างอันนี้ก็ใช้วิธีการทำคอนกรีตนะครับเสาเป็นคอนกรีตแล้วก็ใช้พื้นโดยใช้เหล็กรูปพรรณนะครับเหล็กรูปพรรณตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นแคนดิลิเวอร์เพราะฉะนั้นเบนดิ้งโมเมนต์ตัวนี้ก็เยอะใช่ป่ะก็ไปเพิ่มความหนานะครับความลึกโทษทีความลึกของตัวคานนี้นะครับเป็นคล้ายๆเป็นฮอนช์เกิร์ดเดอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้มีช่วงในกับช่วงนอกแต่เนื่องจากว่าการก่อสร้างนี้มันต้องทำการลูดเสาขึ้นมาใช่ป่ะเพื่อให้มันไปได้เร็วใช่ไหมครับแล้วก็เอาเหล็กมาติดตั้งภายหลังแต่ในนี้วันดีคืนดีนะครับไอ้คานตัวนี้ก็พังลงมาร่องรอยตัวนี้เนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีโบอยู่8ตัว4แถวนะครับทีนี้คุณมั่นสีเลนทองเนี่ยเขาก็ไปตรวจเขาก็พบดีเทลอยู่2อันนะครับดีเทลที่1 นี่เป็นดีเทลนะครับอันนี้หลุดมาเหมือนกันนะครับเป็นดีเทลที่ใช้เอ็นเพลทนะครับของตัวคานตัวนี้เนี่ยไปเชื่อมติดกับเหล็กเสาเลยซึ่งอันนี้อันตรายมากเลยนะถ้าเสาพังแม่งจบเลยนะถูกป่ะอันนี้ห้ามทำเด็ดขาดเลยอีกดีเทลเหมือนรูปเมื่อกี้ครับอีกดีเทลเนี่ยเขาฝังนะครับทำการฝังโบไว้ก่อนนะครับแล้วก็เทคอนกรีตผ่านไปหลังจากนั้นก็มาใส่คานข้างในข้างนอกแล้วมาประกับเป็นโบที่เราเห็นอยู่นี้มีขนาดผมไม่แน่ใจ20 25หรือ20อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่ามีจำนวน8เส้นนะครับ8ตัวแล้วก็4แถวแถวละ2ตัวพวกเราว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันพังใช่ป่ะโบตรงไหนขาดก่อนครับโบตรงไหนขาดก่อนตัวแถวที่1บนใช่มั้ยครับแถวตัวที่1บนขาดแสดงขาดแสดงว่ามันรับแรงดึงไม่ได้ถูกป่ะมันมีเบนดิ้งมันรับแรงดึงแถวที่1เมื่อขาดเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้แล้วการที่เราจะรู้ว่ามันมีแรงดึงและแรงอัดนั้นเนี่ยเราใช้หลักการของ
เมื่อสักครู่นี้คือ state เท่ากับ e คูณด้วย strain ใช่ป่ะเราพอดไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า strain compatible ได้แล้วมี4แถวนี้ neutral axis ประมาณอยู่ตรงกลางนี่พูดถึงโบอย่างเดียวเลยนะ neutral axis นี่อยู่ระหว่างแถวที่2กับแถวที่3ถูกป่ะแล้วถ้าเราพอด strain compatible เราจะพบว่า strain compatible เนี่ยจะวิ่งนะครับขอบนอกสุดเยอะสุดใช่มั้ยครับตรงกลางเป็น0ข้างบนนี่เป็นแรงดึงเยอะสุดถูกป่ะดังนั้นเนี่ยแรงดึงในแถวที่1กับแถวที่2มันก็ไม่เท่ากันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการที่เราใส่โบแถวที่2นี่แทบไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะในขณะที่เกิดแรงเป็นยังไงแรงมันน้อยกว่าใช่ป่ะถูกป่ะแล้วเมื่อ2โบแรกในแถวที่1พังแถวที่2มันก็จะพังนะครับพอแถวที่2พังปุ๊บเนี่ยนิวทรอนเสร็จมันมาวิ่งระหว่างแถวที่3กับแถวที่4ซึ่งระยะห่างมันน้อยมากแสดงว่าจะเกิดแรงในโบยิ่งหนักเข้าไปถูกป่ะ bending moment มันเท่าเดิมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ออกแบบเราทำดีเทลแบบนี้เนี่ยผมว่าเฟลเลยถูกป่ะอันนี้แทบไม่ได้คิดเลยคือเอาว่ามี8ตัวก็ใส่ไป2 2 2 2เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วปัจจุบันนี้เรายังพบปัญหาเรื่องนี้อยู่ถูกป่ะโครงสร้างเหล็กคานยื่นไปบึ๊บนี่ป่ะหรือเชื่อมติดกับตัวนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรับแรงดึงแรงอัดว่าผมว่าไอ้นี่เป็นเรื่องที่เราต้องทำดีเทลอีกอันหนึ่งคลาสสิกมากกว่านั้นอีกอันนี้เป็นอาคารที่บิ๊กซีจังหวัดสุราษฎร์ธานีบิ๊กซีนี่ที่สุราษฎร์นี่เป็นผมว่าไม่เกิน5สาขาแรกอันนี้เหตุเกิดเมื่อปี2136อาคารบิ๊กซีที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้พังลงมาไอ้ตัวนี้เป็นพื้นนะครับที่วางเครื่องปรับอากาศ ASU เนี่ยเสร็จแล้วในระหว่างที่เขาก่อสร้างเนี่ยยังไม่ได้วางเครื่องปรับอากาศนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับใส่ท่อคืองานระบบเยอะแยะเลยการก่อสร้างลำดับการก่อสร้างนี้คือเขาสร้างเสาขึ้นไปนะครับแล้วก็สร้างหลังคาแล้วค่อยมาติดตั้งทรัสตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าตัวที่รองรับของตัวทรัสตัวนี้นะครับสองฝั่งเนี่ยเราเห็นว่าสองฝั่งนี้เป็นลักษณะคล้ายๆแป้นหูช้างนะครับผมถามพวกเราว่าแป้นหูช้างเนี่ยมันรับแรงอะไรครับบางคนเนี่ยคิดว่าแป้นหูช้างมันรับแรงดัดใช่ป่ะบางคนก็บอกว่ารับแรงเขียนแต่จริงๆแล้วคอเบลหรือแป้นหนูช้างเนี่ยมันเป็นปัญหาของเชียร์ฟริกชันฟริกชันคืออะไรครับฟริกชันเป็นแรงที่เกิดขึ้นในคอเบลนี้ตรงไหนครับเชียร์นี่คือลงมาใช่ป่ะแล้วฟริกชันเกิดที่ตรงไหนครับนะซัพพอร์ตอยู่ที่ตรงไหนอยู่ในแนวนอนถูกป่ะน้ำหนักที่บรรทุกที่กดลงเนี่ยมันก็จะเกิดฟริกชันคือพยายามไม่ให้ตัวนี้มันร่วงลงมาถูกป่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาของเชียร์ฟริกชันแล้วผมไม่แน่ใจผมเดาว่าเขาคงเปลี่ยนไอ้ตัวคอเบลที่เป็นคอนกรีตเนี่ยให้เป็นเหล็กเนื่องจากว่ามันเททำคอนกรีตไปแล้วใช่ป่ะนะครับเขาก็เอาเพจเนี่ยมาแปะนะครับซึ่งอันนี้ไม่ดีเลยคือเขาใช้วิธีการสมมติมีเสาเหล็กคืนนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เอาเหล็กเนี่ยผมเดานะว่ามันเป็นอย่างนี้คือเอาเหล็กเนี่ยเหล็กเส้นเนี่ยนะครับ4เส้นเนี่ยมาเชื่อมติดกับไอ้เสาเหล็กเหล็กในเสานี่แล้วก็ดุ้งใช่ป่ะดุ้งให้ถึงหน้าของอะไรหน้าของเสาแล้วก็เอาทัสตัวนี้มาวางนึกออกไหมครับที่มันหลุดมาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยดีเทลที่เราว่าเนี่ยมันมีเหล็กเส้นอยู่ 4-5 เส้นใช่ไหมครับ เหล็กเส้นอันนี้ ถูกเชื่อมติดกับไอ้ตัวอะไรตัวเหล็กเสานะครับและไอ้4เส้นเนี่ยที่เป็นเส้นเดียวกันที่ดุ้งมาเนี่ยมาเชื่อมติดกับ end plate นะครับและนี่ก็พังลงมาผมเดาว่าเขาเปลี่ยนแบบตัวนี้จากคอนกรีตนี่เดานะเปลี่ยนแบบตัวนี้จากคอนกรีตเป็นเหล็กนะครับเขาก็เลยใส่ angle นะครับเข้าไปด้านบนเนี่ย angle ที่ใส่นี้ยึดคอร์ดท็อปคอร์ดแล้วก็เสาจริงแล้วแองเกิลนี้น่าจะมีในแบบป่ะถ้าดูตามสภาพเนี่ยผมว่าถ้าเรามีคอเบลนะแล้วเราก็ออกแบบทรัสใช่ป่ะแล้วก็วางไปตรงไปตรงมาเนี่ยใช่ป่ะ
มันไม่ควรจะมีอะไรไอ้เหล็กแองเกิลเนี่ยแต่โอเคแหละเขาใส่ไปผมเดาว่าเขาใส่ไปเพื่อที่เขาคิดว่าจะทำให้ล่ะโครงสร้างนี้มันแข็งแรงขึ้นใช่ป่ะซึ่งโครงสร้างนี้แข็งแรงขึ้นไหมครับทัดแข็งแรงขึ้นไหมถ้าผมมีเมมเบอร์ผมมีแองเกิลตัวนี้ไปติดนะครับพอร์ตนี้ไปถึงด้านนี้เนี่ยแข็งแรงขึ้นไหมตัวทัดดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไปล็อกมันไว้ใช่ป่ะเพราะนั้นสเตทที่เกิดในทัดมันก็ไม่มากนักใช่ไหมแต่ปัญหาคือเมื่อเราใส่อะไรเข้าไปมันก็จะเกิดแรงขึ้นใช่ไหมนะครับซึ่งแรงอันนี้เราเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาของโครงสร้างอันนี้แรงตัวนี้เนี่ยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดโมเมนต์คู่ควบแล้วก็ทำให้จอยนี่มันเฟลด้วยเบนดิ้งโมเมนต์แต่ผมว่าเนี่ยอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้นะผมเดา ว่าเขาใช้เหล็กตัวเนี้ยเชื่อมติดกับเหล็กเสาเนี่ยนี่มั่นเป็นคนเขียนเรามาดูต่อไปครับผมให้พวกเราดูถึงอิทธิพลของการกำหนดสตรัคเจอรัลโมเดลที่แตกต่างกัน2รูปนี้รูปนี้เป็นซิมพลี่ซัพพอร์ตนะครับเป็นโครงสร้างโค้งรับน้ำหนักบรรทุก P อย่างเดียวเลยแล้วก็กำหนดให้ปลายด้านนี้เป็นฮินช์บ้านนี้เป็นโรเลอร์อันนี้เป็นซิมพลี่ซัพพอร์ตทั่วไปกับอีกอันหนึ่งคือโครงเดิมนะครับความยาวเท่าเดิมความสูงเท่าเดิมรับโหลดเท่าเดิมเปลี่ยนแค่โรเลอร์นี้ให้เป็นฮินช์พวกเราว่า2รูปนี้เนี่ยเฉพาะตัวโค้งเนี่ยอันไหนมีขนาดเล็กกว่าครับตัวบนกับตัวล่างตัวบนกับตัวล่างไหนมีขนาดเล็กกว่าตัวบนมีขนาดเล็กกว่าหรือตัวล่างมีขนาดเล็กกว่าตัวล่างเล็กกว่าสาเหตุที่ตัวล่างเล็กกว่าเพราะอะไรนี่เราเปลี่ยนแค่อันเดียวคือไม่ยอมให้มันขยับนะถูกป่ะคุณเห็นอิทธิพลของการกำหนดสตรัคเจอรัลโมเดลป่ะคุณขึ้นคอมพิวเตอร์เก่งแค่ตายเลยแต่คุณโมเดลไม่เป็นคุณไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยผมว่างานที่ออกมามันไม่ efficiency เรามาดูนะครับรูปบนนั้นเนี่ยมีนะครับการขยับของ support ด้านนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรามี reaction เหลือแค่ p ส่วน2ในขณะที่รูปล่างเองครับผมเปลี่ยนโรลเลอร์นี้ให้เป็นหินผมได้อะไรแถมมาผมได้แรงปฏิกิริยาทางแนวนอนนะครับแถมมาแรงปฏิกิริยาแนวนอนตัวนี้เนี่ยก็จะเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งถูกป่ะเราเห็นว่า reaction มันไม่เหมือนกันแค่ไม่ยอมให้มันขยับแค่นั้นเองนะเราได้แรงแถมมาแต่บางครั้งเนี่ยผู้ออกแบบเขาตั้งใจให้มันขยับแต่เราดันทะลึ่งไม่ให้มันขยับเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดแรงใช่ป่ะเช่นถ้า2งานนี้ไปตั้งบนเสาสูงๆเนี่ยนะครับเป็นหลังคาโค้งทรัสเนี่ยไปตั้งบนหลังคาสูงๆเนี่ยถ้าเราไม่ให้มันขยับเลยเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดแรงใช่ป่ะคูณด้วยความสูงเสาก็รับเบนดิ้งตายหาเลยถูกป่ะดังนั้นรูปแบบโครงสร้างที่จะกำหนดเป็นแบบนี้ได้เนี่ยฐานมันจะต้องไม่ใหญ่นักใช่ป่ะดูต่อนะครับอันนี้เลยเรียกว่าอาร์ชนะครับตัดคอสเซคชั่นนี้ที่ตำแหน่งเดียวกันเราพบว่าโมเมนต์ที่ตัวนี้นะครับที่หน้าตัดนี้กับหน้าตัดนี้ที่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยโมเมนต์อันไหนมากกว่าครับอันนี้กับนี้อันไหนน้อยกว่ารูปบนกับรูปล่างไหนน้อยกว่ารูปล่างนี้มีโมเมนต์น้อยกว่าเนื่องจากว่าทั้ง2รูปนี้มีโมเมนต์บวกจากอะไรคูณกับอะไรจาก p ส่วน2คูณระยะ x นี่เป็นโมเมนต์บวกถูกป่ะแต่รูปล่างนั้นเนี่ยเรามีแรงแถมมาฟรีคือแรง s ตัวนี้ไอ้ horizontal reaction เนี่ย horizontal reaction นี่คูณระยะตั้งกลายเป็นอะไรกลายเป็นโมเมนต์ลบใช่ป่ะแสดงว่าโมเมนต์ผมน้อยกว่าขนาดผมก็เล็กกว่าถูกป่ะหรือถ้าผมต้องการให้มันไปไกลกว่าใช้แมททีเรียลเท่าเดิมมันจะไปได้ไกลกว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์จริงๆคือเราเปลี่ยนแค่โรลเลอร์ให้เป็นอะไรให้เป็นหินเท่านั้นเองอันนี้เป็นแรงดัดนะครับอาจจะเป็นแรงดัดถ้าตรงนี้ไกลมากๆเนี่ยแรงถีบมันเยอะแรงถีบมันเยอะก็อาจจะทำให้เบนดิ้งโมเมนต์เนี่ยนะครับเกิดเทนชั่นข้างบนนะครับในขณะที่ซิมพลี่ซัพพอร์ตเนี่ยเทนชันมันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างยกตัวอย่างเช่นยิมเนเซียมที่ธรรมศาสตร์หรือโครงสร้างยาวๆเนี่ย
เรามักจะเห็นทัสเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกป่ะสามเหลี่ยมคืออาจจะข้างบน2ข้างล่าง1ใช่ป่ะหรือข้างบน1ข้างล่าง2ใช่ป่ะการที่มีข้างบน1ข้างล่าง2แสดงว่าเราซีเรียสแรงประเภทไหนครับระหว่างแรงดึงกับแรงอัดเราซีเรียสประเภทแรงอัดใช่ป่ะเรากลัวมันบักเกิลถ้ามันบักเกิลแล้วเนี่ยเราก็ทำให้สเตทมันน้อยโดยการใส่วิธีนัดตัดเพิ่มเข้าไปอีกเท่านึงนะครับมาดูหลังคาที่ธรรมศาสตร์หลังคาที่ธรรมศาสตร์นี่คลาสสิกมากเลยผมไปสนามบินมาเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าสนามบินที่บ้านเราเนี่ยนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงแรงตรงไปตรงมาที่เราจะพูดถึงนี้เป็นซูเปอร์ทรัสที่สุวรรณภูมินะครับตัวนี้ครับ126เมตรพวกเราสงสัยไหมว่าทำไม126เมตรสงสัยป่ะ126งงไหมเออทำไมไม่ทำ125ทำไมไม่ทำ130จริงเขาตั้งใจทำนะเอามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือเบระหว่างทรัสตัวนี้นะครับเสาที่รับทรัสตัวนี้กับเสาเนี่ยความยาวช่วง81เมตรเริ่มเห็นตัวเลขยังเห็นยัง126ไปว่าแล้วไม่เห็นอีกเออรวมเป็น9นะครับ8บวก1ก็เป็น9แล้วก็9คูณ9ก็81โอ้ไอ้นี่เขาตั้งใจทำนะสิ่งที่เราเห็นรูปทรงของมันดังนี้ครับบริเวณที่เป็นหัวเสาเนี่ยเขาจะใช้2เซกชันของเหล็กแล้วข้างบน1ข้างล่าง2ข้างบน1นะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เนี่ยเดฟมากกว่าข้างบน2ข้างล่าง1สลับข้างกันตามรูปนี้ครับบริเวณหัวเสานี้ข้างล่าง2ข้างบน1บริเวณนี้คือข้างบน2ข้างล่าง1นะครับผมถามพวกเราว่าสตรัคเจอรัลโมเดลของอันนี้คืออะไรครับถ้าเราจะคำนวณไอ้ทรัสตัวนี้อะไรคำนวณไงผมว่าปัญหาขนาดนี้ของการวิเคราะห์โครงสร้างคือเราจะโมเดลมันยังไงถูกป่ะถ้าเราโมเดลได้เนี่ยเราคำนวณได้เพราะเรามีเครื่องมือเยอะใช่ป่ะป่ะเพราะนั้นปัญหาของผมขนาดนี้คือเราเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องสตรัคเจอรัลโมเดลเราเห็นตึกมาแล้วก็ขึ้นตึกไปใช่ป่ะและสิ่งที่ได้มาเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราทำดีๆเนี่ยเราจะเซฟเงินได้มหาศาลเลยโมเดลนี้เป็นไงครับเราเห็นเนี่ยตรงกลางตัวนี้เดฟเยอะกว่าตรงนี้ใช่ป่ะทิ้งแล้วโครงสร้างหลังคานี้โมเดลนี้ครับเขาโมเดลเป็นเสาตั้งขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ยื่นอะไรยื่นสองฝั่งนี่ยื่นออกไปแคนดิเลเวอร์สองฝั่งใช่ไหมครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันตั้งเสาเข้าไปแล้วก็แคนดิเดเวอร์ยื่นไปสองฝั่งแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เนี่ยเอามาอะไรเอามาวางแขวนไว้ความหมายถ้า analyze ย้อนกลับก็คือเขาก็ analyze ไอตัว trust ตรงกลางนี้ก่อนโดย support อยู่สองฝั่งนึกออกป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาสแปนนี้กับสแปนนี้มาเนี่ยแล้วก็มีโหลดจากหลังคาเนี่ยนะครับที่เป็นแปร81เมตรเนี่ยเราก็จะได้ bending moment เป็นรูปร่างนี้เลยถูกป่ะ bending moment เป็นรูปร่างพาราโบลาอย่างนี้ถูกป่ะไอ้นี่ออกแบบตรงกับแรงเป๊ะเลยถูกป่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น simple support ระหว่างนี้กับถึงนี้เนี่ยข้างล่างจึงใช้ section เดียวเพราะมันเกิด tension ใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นมา analyze ตัวนี้ยังไงครับก็น้ำหนักบรรทุกที่จากตรงนี้เนี่ยสองฝั่งที่เป็น relation เนี่ยมาถ่ายบนปลายด้านนี้ใช่ป่ะปลายด้านนี้มีเรชันของตัวนี้เนี่ยกดลงมาคูณระยะทางนี้ก็ทำให้เกิดเบนดิ้งโมเมนต์ถูกป่ะตัวหลังคานี้เนี่ยถ้าผมยื่นตรงนี้ยาวกว่าเดฟตัวนี้อาจจะมากแล้วตัวนี้อาจจะต้องน้อยลงถูกป่ะถ้าผมยื่นตรงนี้ให้มาถึงตรงนี้เนี่ยตัวนี้ยื่นมาถึงนี้สแปนนี้ท่านจู๋ๆเลยเดฟมันก็ลดลงใช่ป่ะนึกออกไหมขณะนี้ตั้งขึ้นมาแล้วก็แคนติลีไปแล้วเอาทัดตรงกลางวางแต่ผมว่ารูปทรงอันนี้สวยนะคุณไปสนามบินไหนก็ไม่เห็นแบบนี้นะแม้แต่สนามบินที่โอซาก้าเนี่ยคังไซออกแบบโดยสถาปนิกน่าจะเรียนโซเปียโนเนี่ยเขาก็ออกแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ป่ะด้านเดียวคือข้างบน2ข้างล่าง1ตลอดเลยทั้งที่แคนติลิเวอร์ไปเนี่ยแรงมันสลับด้านแหละ
แต่ตัวนี้ออกแบบมาโดยการใช้ tension นะครับในการกำหนด section กลายเป็นแถวนี้1 2และตรงกลางคือ2 1นะครับโมเดลเป็น SIMB support ของ truss ตัวกลางนี้นะครับที่ปลายนะครับหลังจากนั้นก็มาออกแบบตัวนี้อีกทีผมว่าตัวนี้โอ้โหทีเด็ดมากเลยอาคารเราจะประกอบไปด้วยระบบ2อันนะครับระบบแรกคือระบบทางลาดอีกอันหนึ่งก็คือระบบทางดิ่งครับอันนี้คือระบบทางลาดนี่ระบบทางดิ่งทิ้งแล้วเนี่ยการออกแบบระบบทางลาดกับทางดิ่งเนี่ยไม่เหมือนกันนะเดิมเขายิ่งในอาคารสูงเพราะอะไรที่ไม่เหมือนกันครับอันที่หนึ่งถ้าเราออกแบบระบบทางลาดก็คือพื้นยกตัวอย่างเช่นทำแฟลตสแลบเนี่ยวิธีการวิเคราะห์เบนดิ้งโมเมนต์ในแฟลตสแลบทำตาม ACI เขาทำไงครับเราต้องทำตามอีเคิร์นเฟรมไม่ต่อใช่ป่ะอีเคิร์นเฟรมไม่ต่อเนี่ยเจตนาให้เราออกแบบแผ่นพื้นเพื่อรับแกรวิตี้โหลดดังนั้นเนี่ยวิธีการในการคำนวณอันหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญคือเขาจะหาสติฟเนสเทียบเท่าของเสาซึ่งสติฟเนสที่เทียบเท่าของเสาเนี่ยเขาได้มาจากเฟกซิบิลิตี้ของเมมเบอร์ที่รับแรงนั้นคือพื้นนะครับแล้วก็ตัวทอร์ชันนอลเมมเบอร์จึงทำให้สติฟเนสของเสาเนี่ยลดลงมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นในวิธีแกรวิตี้โหลดเนี่ยพื้นกับเสาเนี่ยสติฟเนสของตัวนี้จะคงเดิมหรือมากขึ้นในขณะที่เสาน้อยลงดังนั้นถ้ามีแรงกระทำด้านข้างเนี่ยแรงทั้งหมดก็จะเข้าพื้นไม่เข้าเสาถูกป่ะแต่พอกลับกันก็คือว่าเรากำลังจะออกแบบอาคารสูงเนี่ยตัวไหนเป็นตัวรับครับระหว่างพื้นกับเสาดังนั้นเนี่ยเสาก็จะเป็นสติฟเนสปกติใช่ป่ะแต่เราจะไปลดสติฟเนสของระบบทางลาบลงเช่นคุณมีพื้น8เมตรเนี่ยเขาบอกว่า efficiency ในการรับแรงด้านข้างในกรณีที่เป็นแรงลมเนี่ยให้เหลือแค่ 25% จาก8เมตรคุณคูณความหนายกกำลัง3หาร12เป็นสติฟเนสใช่ป่ะคุณหาร4ก็จะเหลือนิดเดียวเองจาก8เมตรหาร4ก็เหลือ2เมตรนะครับความกว้าง8เมตรกับ2เมตรเนี่ยมันหายไป4เท่าดังนั้นถ้ามีแรงลมมากระทำก็จะเข้าเสาไม่ได้เข้าพื้นเพราะฉะนั้นการโมเดลของสติฟเนสของอาคารที่ถูกต้องก็จะต้องโมเดล2ครั้งสติฟเนสไม่เท่ากันแต่เชื่อไหมว่าเราไม่รู้เราก็เดาแม่งมั่วไปเอาสติฟเนสเดี๋ยวให้ภาคภูมิทำให้ S&P ที่เป็นสปอนเซอร์ของงานประชุมครั้งนี้ด้วยเอาภาคภูมิไม่ทำภาคภูมิไม่ทำภาคภูมิก็ทำแต่พื้นผมก็มาทำเสาใช่ไหมแล้วมาคอมไบกันแต่จริงแล้วโมเดลไม่เหมือนกันนะครับ ตัวที่รับแรงในแนวดิ่งก็คือกำแพงกับเสานะครับเดี๋ยวไว้ตอนที่ตั้มจะจัดอะไรนะเก่าครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไม่อยากให้มันตั้งชื่อเก่าเลยคำว่าเก่านี่มันเหมือนจิโก้เหมือนเนี่ยป้าเปล่าเขาจะจัดครั้งสุดท้ายมกราเนี่ยใช่ป่ะอันนี้ผมจะพูดถึงระบบอาคารสูงให้พวกเราฟังนะครับทั้งเหล็กทั้งคอนกรีตเป็นเรื่องโดยเฉพาะเลยโหลดก็จะมีเดดโหลดไลฟ์โหลดวินโหลดเอิร์ธเควกนะครับการเคลื่อนที่ไม่เท่ากันของโครงสร้างนะครับเดดโหลดนี่ก็เป็นน้ำหนักของทุกคงที่นะครับไลฟ์โหลดนี่น้ำหนักทุกจอมปัจจุบันนี้กำลังจะเปลี่ยนนะครับแต่เดิมเนี่ยไลฟ์โหลดเรากำหนดไว้หน้าเดียวถูกป่ะกันศาสตร์ดาดฟ้าทางเดินใช่ป่ะโรงเรียนอนุบาลอะไรต่างแต่ในกฎกระทรวงใหม่นี้เราจะแบ่งอาคารเป็น7ประเภทก็เริ่มตั้งแต่อาคารชุมนุมคนจำนวนมากมีทั้งชุมนุมคนแบบไม่มีที่นั่งอย่างเช่นคอนเสิร์ตเงี้ยใช่ไหมกับมีที่นั่งเนี่ยไลฟ์โหลดไม่เท่ากันคุณว่าไหนเยอะกว่าแบบไม่มีที่นั่งเยอะกว่าใช่ไหมคนแม่งยืนหลายชั้นหลายใช่ไหมในขณะที่มีที่นั่งก็จะน้อยลงสาระสำคัญคือที่จอดรถเนี่ยจะมีไลฟ์โหลดจาก400เหลือ300แล้วจะออกแบบไลฟ์โหลดของรถที่จอดรถเนี่ยน้อยลงไป100กิโลซึ่งต่างประเทศก็300เช่นเดียวกันของเราเนี่ยใช้400นะครับพวกนี้เราผ่านการนั่นแหละวินโหลดนะครับฝากพวกเราไปดูมาตรฐานวินโหลดก็คือเป็นมยผ131150นะครับซึ่งในเร็วๆนี้เขาอาจจะแก้แต่ว่าดูแล้วก็ไม่น่าแก้ปัจจุบันนี้แรงลมมีปัญหากับอาคารบ้านเรือนเราเยอะพอควรนะเมื่อ2วันที่แล้วเป็นไงฝ้าที่
เซ็นทรัลใช่ไหมครับมันพังลงมาแต่จริงมันไม่ได้พังด้วยแรงลมหรอกมันพังด้วยอะไรพังด้วยฝนมันรั่วใช่ป่ะพังด้วยน้ำใช่ป่ะเพราะนั้นเนี่ยในอนาคตผมว่ามันอาจจะต้องไปพิจารณาเรื่องสกูเรื่องไทลอตเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมสกูให้แน่นเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้แม็กไลท์ก็คือเหมือนยิปซัมอ่ะแต่แข็งใช่ป่ะใช้งานภายนอกอ่ะไปแปะไว้นี่ก็เซนทันเหมือนกันน่าจะขอนแก่นหรืออะไรเนี่ยแล้วปรากฏว่ายิงสกูไปแล้วมันโดนลมอ่ะคงโดนลมแล้วมันกระพือใช่ป่ะถ้าทำให้จอยเนี่ยมันหวานแล้วบางทีก็ขาดนะครับแล้วมันหล่นลงมาโดนคนตายเนี่ยครับแทนแล้วไอ้เรื่องนี้บางทีแล้วตอนนี้เราไปโฟกัสกับโครงสร้างหลักใช่ป่ะแต่โครงสร้างรองเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นวินโหลดที่เราออกแบบกันเนี่ยเพื่อทวนความรู้เราออกแบบวินโหลดด้วยวินเวลโลซิตี้เท่าไหร่ครับวินเวลโลซิตี้นั้นคือวินเวลโลซิตี้เท่าไหร่ครับไม่รู้เข้าใจเข้าใจ25เมตรเปอร์เซกนี่เฉพาะกรุงเทพภาคกลางใช่ไหมครับ25เมตรเปอร์เซกนี้เป็นวินเวลโลซิตี้เพื่อออกแบบกำลังของโครงสร้างโดยใช้ความเร็วลมที่มีการเกิดซ้ำ50ปีหรือ50ปีรีเทิร์นพีเรียดคำว่า50ปีรีเทิร์นพีเรียดหมายความว่าใน50ปีนี้จะมีความเร็วลมแบบนี้1ครั้ง25เมตรเปอร์เซกก็ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ภาคเหนือเยอะที่สุดใช่ไหมครับ29แล้วภาคใต้ก็เท่ากับกรุงเทพแต่ว่าภาคใต้จะใส่ไต้ฝุ่นเข้าไปภาคใต้ก็จะมี CA กับ CB CA คือฝั่งที่แรงกว่าคืออ่าวไทยอ่าวไทยแรงกว่าเพราะมันมาจากแปซิฟิกบ้านเราเนี่ยจะโดนแปซิฟิกส่วนอันดามันเนี่ยจะไม่ค่อยโดนเพราะว่าฝั่งอันดามันเนี่ยเขาไปพอดแล้วเนี่ยไต้ฝุ่นมันจะขึ้นแบงบนมันจะไปทิ่มบังกลาเทศไปทิ่มปากีสถานบังกลาเทศนี่ปีนึงคนตายเป็นหมื่นแต่ไม่เป็นไรเขาเกิดเยอะอยู่แล้วแต่ตายเป็นหมื่นตายเป็นหมื่นของเราเนี่ยฝั่งอ่าวไทยจะเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเราใช้แรงลมเพื่อเช็คว่ามันสเวย์เท่าไหร่เนี่ยเราจะใช้แรงลมที่คาบการเกิดซ้ำ50ปีเหมือนเดิมหรือน้อยกว่านั้นครับเราทราบไหมว่าต้องเช็คไซส์สเวย์ของอาคารเนี่ยทราบป่ะครับเดี๋ยวเราไปดูนะไซส์สเวย์อาคารเป็นสาระสำคัญนะครับมันมีอาคารหลังหนึ่งซึ่งแคบแล้วยาวมากเขาก็ใส่เชียร์วอลไว้หัวท้ายแล้วก็ตรงกลางก็จะมีลิฟต์ใช่ป่ะผมปรากฏว่าด้วยความที่มันแคบและยาวเนี่ยการใส่โครงสร้างในแนวดิ่งเพื่อรับแรงลมเนี่ยมันสามารถใส่ได้น้อยมากเลยผมปรากฏว่าอาคารเนี่ยมันสเวย์ไปประมาณ S ส่วน300แต่ข้อกำหนดของประเทศเราคือกำหนดไว้ที่ S ส่วน500ใช่ป่ะแสดงว่ามันสเวย์ไปเกือบเท่าหนึ่งเนี่ยว่ะเกิดอะไรขึ้นอาคารนี้มีคนพักอาศัยแล้วอ่ะผมยังไม่รู้ว่าเรื่องมันไปยังไงต่อเลยเนี่ยผมว่าไม่ได้เช็คดิบไอไซส์สเวย์แต่ต้นใช่ไหมอันนั้นแรงลมนี่เราจะใช้ที่รอบการเกิด30 ปีแล้วก็จะมีกลัวฟูดแฟกเตอร์ต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญฝากพวกเราว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเข้าไปอบรมในเรื่องอาคารรับแรงด้านข้างคือแรงลมและแผ่นดินไหว Gravity load เราใช้ระบบทางราบและ Thermal load เราใช้ระบบทางดิ่งนะครับเรามาดู Structural response นะครับ Structural response เนี่ยนะครับเราพบว่าโครงสร้างเราใช้วัสดุนะครับช่วงแรกก็โครงสร้างก็จะยิวนะครับหลังจากที่มันยิวแล้วมันก็จะเสียรูปแบบถาวรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเคารพเป็นมติและเป็นกติกาซึ่งไม่ต้องแก้ไขเลยคือในช่วงต้นนะครับที่เซตกับสเตนเป็นแบบเชิงเส้นก็คืออันนี้ครับตัวสโลปนี่คือค่ายังมอดูลัสนะครับโครงสร้างที่ว่านี้ก็จะมีสเตสเตนนะครับมีคานตัวนึงเอาวัววางไปก็จะมีสเตสมีสเตนเกิดขึ้นแต่เราจะไม่ยอมให้สเตสที่เกิดขึ้นในโครงสร้างนั้นมันเกินยิวใช่ป่ะนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีทางไปถึงอัลติเมทนะครับเราไม่เกินยิวด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำให้โครงสร้างนั้นเนี่ยมีสเตทที่เราใช้งานหรือ working state เนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตัวนี้ด้วย factor of safety เราก็ใส่ factor of safety
อันนี้ก็เป็น factor of safety ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในตำแหน่งที่เป็น working state เนี่ยโอ้โหการเสียรูปยิ่งน้อยใหญ่เลยดังนั้นเนี่ย state sense เป็นเส้นตรงนี่เป็นสารสำคัญจึงเป็นที่มาของตัวcriteriaในการออกแบบที่เราพึงพอใจอันที่หนึ่งก็คือโครงสร้างจะต้องแข็งแรงนะครับเรามี factor of safety มหาศาลเลย okay. และอันที่สองซึ่งสำคัญมากเลยคือโครงสร้างนั้นต้องมีการเสียรูปน้อยนะครับหรือที่เราเรียกว่า small displacement ตอนที่เราเรียน structural analysis ไม่มีใครมาบอกเราเลยถูกปะว่าโครงสร้างที่เราว่านั้นต้องอะไรต้องเสียรูปน้อยทั้งหมดทั้งปวงในการคำนวณนะครับมีสมมติฐานว่าการเสียรูปน้อยเสมอเพียงแต่ว่าไม่มีใครมาบอกเราว่าไอ้ small displacement เนี่ยมีความสำคัญเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับทีนี้ผมมาให้พวกเราดูไอ้หัวข้อนี้เป็นเรื่องของ ductility เวลาที่เราคำนวณออกแบบนะครับก็จะเกิด state เราบอกว่า state ไม่เกิน allowable นะครับแล้วขนาดเดียวกันก็มีการเสียรูปน้อยดังนั้นเนี่ย state เท่ากับ e คูณด้วย strain โครงสร้างเมื่อรับน้ำหนักทุกก็จะเกิด strain ขึ้นนะครับแล้วเราก็เอายางมูลรัสไปคูณกับ strain เราจะได้ stress และเมื่อเราพื้นที่หน้าตัดเข้าไปคูณกับ state เราจะได้แรงนะครับในกรณีที่เป็นคานเราจะได้แรงอัดด้านบนซึ่งให้คอนกรีตรับนะครับแล้วก็แรงดึงข้างล่างที่เราให้แหละให้เหล็กรับนะครับเรามาดูพฤติกรรมของคานที่รับน้ำหนักบรรทุกนะครับแล้วคานนี้ก็แอนใช่ป่ะคานนี้มีความกว้างเท่ากับ b ลึกประสิทธิผลเท่ากับ d พื้นที่หน้าตัดตัวนี้เท่ากับ as นะครับผมมักจะพูดเสมอว่าโครงสร้างเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกแล้วเกิดสเตรนสเตรนที่เราพูดกันก็เป็นสเตรนคอมแพทิเบิลในกรณีเส้นใกล้นี้เป็น working strain นะครับแล้วในกรณีเส้นไกลนี้เป็น crushing strain ก็หมายว่าคอนกรีตมันจะแตกเวลาที่คอนกรีตไปบีบเนี่ยนะครับเราพบว่าเมื่อสเตรนถึงจุด 0.03 นะครับคอนกรีตจะแตก